สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนู3ชั้นตุ๋นมะกาดดองสูตรครัวสนามเป็นเมนูที่ทำง่ายบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดหมู3ชั้นกันเลยครับหมู3ชั้น1กิโลกรัมนะครับหั่น1ชิ้นนะครับเราทอดพอตึงๆนะครับเวลาเรานำเขาไปตุ๋นนะครับเขาจะได้สุกง่ายๆนะครับเมื่อเราทอดหมูของเราเสร็จแล้วนะครับให้เราพักหมูของเราไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเตรียมผักกาดดองเลยครับผักกาดดองที่ผมใช้ก็เป็นผักกาดดองตาลนกพิราบแบบซองนะครับผมจะใช้ทั้งหมด4ซองนะครับใส่ลงไปทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยครับส่วนเนื้อผักกาดดองตาลนกพิราบซองนี้นะครับก็จะมีรสชาติที่กรอบอร่อยทุกคำเพราะหมักด้วยกระบวนการธรรมชาติด้วยเกลือนะครับส่วนน้ำผักกาดดองนะครับจะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับนำไปหมักกับหมูตุ๋นของเรานะครับจะมีรสชาติที่อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเดิมทีนะครับผักกาดดองตาลนกพิราบมีแบบกระป๋องนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีแบบซองฉีกสะดวกเก็บง่ายด้วยนะครับแถมลดโซเดียมตั้ง 25% นะและที่สำคัญรสชาติยังคงความอร่อยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือสุขภาพดีครับเราเตรียมผักกาดดองกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำ3ชั้นตุ๋นผักกาดดองกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยกระเทียมจีนทุบ10กีบรากผักชีทุบ5รากพริกไทยเม็ดบุกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้แตกกลิ่นหอมนะครับเมื่อเราผัดทุกอย่างแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหมู3ชั้นที่เราผัดไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยผักกาดดองของเรานะครับทั้งน้ำทั้งเนื้อนะครับเทลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า 1,000 ml นะครับแล้วเราจะรอให้น้ำเขาเดือดก่อนนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับน้ำเขาก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาตินะครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนเล็กน้อยนะครับเราจะตุ๋นหมู3ชั้นกับผักกาดดองของเรานะครับไว้1ชั่วโมงนะครับพอครบครึ่งชั่วโมงให้เพื่อนๆมาพลิกหมูกลับด้านนะครับแล้วก็ตุ๋นต่อให้ครบ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตุ๋นหมู3ชั้นผักกาดดองเรากันให้เสร็จเลยครับแล้วก็ตุ๋นหมู3ชั้นผักกาดดองเราครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนู3ชั้นตุ๋นผักกาดดองสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเนื้อหมู3ชั้นของเรานะครับจะมีความนุ่มนะครับส่วนผักกาดดองก็มีความกรอบอร่อยน้ำตุ๋นจะมีความเข้มข้นมากๆเลยครับพอได้รสชาติจากน้ำผักกาดดองตาลนกพิราบผสมผสานลงไปนะครับผักกาดดองตาลนกพิราบซองนี้นะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้